สวัสดีครับวันนี้ The Inspire Channel ขอนำเสนอข้อคิดเรื่อง10นิสัยอันตรายฉุดรั้งคุณไว้ให้ห่างไกลความสำเร็จครับข้อที่1ให้คำสัญญาแต่ไม่ทำจริงหากมีใครสัญญาว่าจะทำอะไรแล้วเขาไม่ทำคุณจะถามให้เขาทำอีกหรือไม่ครับหากคำตอบคือไม่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นกันเมื่อคุณให้สัญญาแล้วไม่ทำโอกาสดีๆที่จะเข้ามาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกเลยครับข้อ2เอาแต่โทษคนอื่นเมื่อเรื่องต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็เอาแต่โทษเพื่อนร่วมงานโทษครอบครัวโทษคนใกล้ชิดโทษว่าเพราะพวกเขาทำให้คุณแบบนี้คุณถึงไม่ประสบความสำเร็จคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างแรงครับความสำเร็จนั้นมันเกิดจากภายในตัวคุณครับเกิดจากการเลือกที่จะมีนิสัยแบบคนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเกิดปัญหาแทนที่จะถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับฉันขอให้เปลี่ยนเป็นฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกได้ยังไง3รอเวลาที่ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบรอพร้อมแล้วจะทำนั่นเป็นกับดักที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะติดกับวันหนึ่งฉันจะทำนั่นทำนี่ทำไมไม่เปลี่ยนให้เป็นวันนี้ซะเลยล่ะครับคุณจะพบกับที่แห่งใหม่ผู้คนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มจะบอกกับตัวเองว่ารอพร้อมก่อนค่อยทำคุณลองถามตัวเองว่านี่ฉันกลัวใช่ไหม4พูดถึงเป้าหมายแต่ไม่ลงมือทำกี่ครั้งแล้วครับที่คุณบอกเพื่อนว่าคุณมีแผนจะทำสิ่งต่างๆแต่เมื่อหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้เริ่มอะไรอย่างที่พูดไว้เลยเลิกเอาแต่ตั้งเป้าหมายแต่ไม่มีแผนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายสักทีครับแทนที่จะคิดว่าฉันจะมีเงินล้านเปลี่ยนเป็นฉันต้องทำอย่างไรถึงจะมีเงินล้านฉันต้องหารายได้เดือนละเท่าไหร่ฉันต้องหาลูกค้าเพิ่มเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแต่ละวันบอกออกมาให้เป็นเป้าหมายเล็กรายวันรายสัปดาห์เป้าหมายเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้5หยุดผัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำเราผัดวันประกันพรุ่งเพราะมันรู้สึกว่าการลงมือทำทำให้เหนื่อยทำให้เครียดแต่หลังจากนั้นแหละเราจะรู้สึกแย่กว่าเดิมหรือไม่ที่ไม่ได้ทำอย่างที่อยากจะทำเคยไหมครับที่จะรู้สึกว่านี่มันผ่านไปกี่วันโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเมื่อเราลงมือทำตามความฝันเราจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจเราจะลงมือทำมันมากขึ้นเมื่อลงมือทำมากขึ้นความฝันก็จะเปลี่ยนเป็นความจริงมากขึ้นด้วยครับ6เลิกนิสัยไม่แน่ใจในความสามารถของตัวเองการสงสัยและไม่แน่ใจเป็นเชื้อเพลิงของความกลัวและความกลัวเป็นสิ่งที่หยุดเราไว้ที่เดิมครับการหลีกเลี่ยงความกลัวนั้นเราต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ให้กับตัวเราเชื่อตัวเราสุดใจเชื่อในตัวเรามากกว่าที่คนอื่นจะเชื่อได้เมื่อคุณเชื่อในตัวเองคุณจะกล้ารับความเสี่ยงผลักดันตัวเองไปข้างหน้าเผชิญความท้าทายใหม่และได้ความสำเร็จแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนครับ7หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยครั้งที่คุณเอาตัวเองในบทที่1ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในบทที่20คุณไม่ได้มองตอนที่คนอื่นนั้นเริ่มต้นครับแต่มองตอนที่เขาสำเร็จแล้วพวกเขาก็คือคนที่เริ่มมานานกว่าคุณแค่นั้นเองคุณมองเห็นพวกเขาแค่ตอนที่เขามาเก่าสุนทรพจน์เท่ๆแต่คุณไม่ได้เห็นว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรทำงานหนักแค่ไหนพวกเขาก้าวไปทีละขั้นช้าๆในวันที่ไม่มีใครเคียงข้างแต่พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องครับ8เลิกนิสัยละเลยสุขภาพถ้าคุณไม่ทานอาหารที่ดีเพื่อเป็นพลังงานให้คุณทำงานลุล่วงคุณจะสำเร็จได้อย่างไรครับจงจัดการอาหารที่คุณทานให้เหมือนกับการจัดการรายได้คุณต้องหาเงินมาจ่ายบิลต่างๆเช่นกันกับคุณต้องหาอาหารที่ดีมาจ่ายให้กับร่างกายคุณร่างกายคือเพื่อนที่จะประจนเรื่องราวต่างๆไปกับคุณจงดูแลมันให้ดีครับ9อย่าล้มเลิกเมื่อเจอเรื่องยากๆความสำเร็จข้ามคืนนั้นเกิดจากการทำงานหนักหรือฝึกซ้อมอย่างยาวนานจนถึงวันที่สปอตไลท์ได้ฉาดแสงมาที่คุณทุกๆวันคุณได้เดินเข้าหาเป้าหมายทีละนิดครับตราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินคุณจะได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนครับ10อย่าหยุดเรียนรู้หลังจากที่คุณเรียนจบแม้ว่าคุณจะอายุ99ปีคุณก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่รู้การศึกษานั้นมีผลต่อความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนเพื่อจบโทจบด็อกเตอร์และจะประสบความสำเร็จแต่มันหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการอ่านการพบเจอผู้คนหรือการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าครับครับถ้าคุณต้องการความสำเร็จแล้วก็มันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมันอยู่ตรงข้ามกับนิสัยอันตรายที่คุณทำอยู่นั่นเองเมื่อคุณเลิกทำนิสัยดังกล่าวคุณก็จะก้าวไปที่ที่คุณต้องการได้ไม่ยากครับ
มาร่วมสร้างนิสัยความสำเร็จไปด้วยกันเพื่อตัวคุณเพื่อครอบครัวคุณเพื่อประเทศชาติและเพื่อโลกใบนี้กันครับอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมข้อคิดและแรงบันดาลใจในตอนต่อไปครับด้วยความหวังดีจาก The Inspire Channel สวัสดีครับ